สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเราต้องรออีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆนะคะมาชมการจัดงานแต่งของสวนสามพรานนะคะจะจัดกันที่บ้านเรือนแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูข้างในบ้านเรือนแก้วนะคะว่าสวยงามแค่ไหนอันนี้เป็นตรงสนามนะคะเราจะจัดซุ้มสำหรับไว้ให้บ่าวสาวและก็เพื่อนๆและแขกผู้มีเกียรตินะคะได้ถ่ายรูปกันนะคะหลังนี้คือเป็นเรือนแก้วนะคะที่เราจะทำการจัดงานแต่งในวันพรุ่งนี้ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่มาจัดดอกไม้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เป็นคนของเราเองนะคะอันนี้เป็นท่าน้ำนะคะสำหรับที่เจ้าสาวนะคะจะมานั่งรอเจ้าบ่าวตรงโคมไฟนี่นะคะเดี๋ยวจะมีเก้าอี้มาตั้งนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีเก้าอี้มาตั้งนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มงานงานเริ่มพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเจ้าบ่าวจะลงมาจากบันไดด้านหลังบ้านนะคะเพื่อที่จะมารับเจ้าสาวขึ้นไปทำพิธีข้างบนบ้านเรือนแก้วนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆดอกไม้วันนี้จะเป็นธีมสีชมพูนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆนี่นะคะหลังบ้านที่เจ้าบ่าวจะเดินลงมารับเจ้าสาวค่ะเดินลงมาที่ศาลาท่าน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในบ้านกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่นะคะเป็นหน้าบ้านนะคะที่ขันหมากจะเข้าตรงนี้นะคะนี่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จัดดอกไม้ไว้สวยงามมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันค่ะอันนี้บริเวณข้างในบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูนะคะนี่เป็นห้องโถงด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปบนบ้านกันค่ะนี่นะคะเราก็จะขึ้นไปข้างบนบ้านดูนะคะที่เป็นที่ทําพิธีนะคะดอกไม้สวยไหมคะเพื่อนๆธีมสีขาวชมพูนะคะวันนี้สวยมากค่ะเราก็เดินขึ้นไปข้างบนนะคะนี่เป็นด้านบนนะคะสำหรับจัดงานนะคะเราจะจัดเก้าอี้ไว้ให้สำหรับแขกนั่งนะคะแล้วเราก็จะจัดที่สำหรับพระสงฆ์ทำพิธีด้วยนะคะนี่นะคะที่พระสงฆ์นั่งนะคะทำพิธีค่ะโต๊ะหมู่บูชาสวยงามค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่บ่าวสาวจะนั่งรับพรพระนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่หลังน้ำสังนะคะสำหรับหลังน้ำสังค่ะดอกไม้สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆดอกไม้เราจัดโดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพนะคะอันนี้บริเวณรอบๆห้องนะคะห้องที่จัดงานนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะโดยรอบส่วนตรงนี้จะเป็นที่สำหรับพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งฟังพระนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนกำลังมองหาสถานที่จัดงานแต่งสวยๆบรรยากาศดีๆนะคะเชิญที่บ้านเรือนแก้วในสวนสามพรานนะคะเรามีทีมงานมืออาชีพไว้รอต้อนรับท่านอยู่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ